ัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวของสาวๆ Blackpink กันค่ะเริ่มจากพรุ่งนี้นะคะทาง AIS ค่ะจะเปิดแคมเปญใหม่นะคะกับ Lisa Blackpink อย่างเป็นทางการนะคะส่วนวันนี้ค่ะมีการปล่อยทีเซอร์นะคะออกมาเรียกน้ำย่อยกันก่อนนะถึง2ทีเซอร์ด้วยกันนะคะซึ่งลิซ่าแต่ละลุคค่ะก็ไม่เหมือนกันเลยนะคะลุคแรกเนี่ยเป็นแบบสาวผมดำยาวนะคะคล้ายๆกับยากุซ่าญี่ปุ่นค่ะแต่พอลุคที่2นี่สิคะกลับเป็นผมสั้นนะคะกลับมาอีกแล้วค่ะเห็นมีคนแอบแซวอยู่เหมือนกันนะคะว่าเหมือนแนนโนหรือคะอ่ะก็เดี๋ยวรอรุ่นรอดูกันแล้วกันค่ะพรุ่งนี้นะคะจะมาเปลี่ยนอีกลุคนึงหรือเปล่านะคะเพราะว่าเธอนั้นก็เป็นสาวน้อยร้อยลุคนะคะก็อาจจะเปลี่ยนอีกลุคนึงก็ได้นะคะส่วนด้านพี่ซูนั้นนะคะหลังจากจบงานอย่างเป็นทางการกับทางดีออร์ค่ะก็เห็นเธอค่ะมาโพสต์รูปภาพนะคะได้ออกไปท่องเที่ยวกลางกรุงปารีสค่ะได้รูปภาพสวยๆนะคะกลับมาเยอะเลยนะคะเห็นโพสต์ลงใน IG ค่ะแอดก็เอามาให้ดูด้วยนะคะส่วนทางด้านเจนนี่ค่ะพอถึงบาลีปุ๊บนะคะต้องบอกว่าเธอนั้นเพื่อนเยอะจริงๆค่ะมีการนัดเพื่อนนะคะออกไปแฮงเอาท์ค่ะไปเจอกันที่ร้านกาแฟด้วยนะคะก็เลยมีการแชะภาพกลับมาฝากด้วยอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็ทางชาแนลเองนะคะก็มีการส่งดอกไม้ช่อโตค่ะสวยๆอันนี้นะคะมาให้กับเธอค่ะเป็นการเวลคัมเธอนะที่เธอมาถึงบาลีโดยสวัสดิภาพแล้วนะคะแล้วก็โรเซ่เองนะก่อนกลับเกาหลีนะคะก็เห็นมีไปเยี่ยมคุณแอนโทนีกับลูกของเขาด้วยนะคะแล้วก็มีการเอาอัลบั้มนะพร้อมลายเซ็นของเธอนะไปให้กับเหล่าบรรดาทีมงานที่คอยดูแลเธอด้วยนะคะซึ่งเหล่าบรรดาทีมงานค่ะก็ปากปื้มมากๆนะคะก็มีการมาโพสต์แล้วก็ขอบคุณเธอด้วยเหมือนกันค่ะแต่หลังจากนั้นนี่สิคะเธอค่ะก็กลับกลายเป็นนินจานะคะเพราะว่าพอถึงเกาหลีปุ๊บเนี่ยก็เรียกว่านะคะไม่มีใครค่ะหาตัวเธอเจอเลยนะคะก็เห็นมีกองทัพสื่อค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะเขามีการไลฟ์นะคะเพื่อที่จะรอต้อนรับเนาะสาวๆไปพิงค์นะคะทั้งไปแล้วก็กลับนะคะจากปารีสด้วยค่ะแต่ว่าปรากฏว่าก็ยืนรอกันเกอร์นะคะเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะคะปรากฏว่าเธอค่ะไม่ได้ออกทางช่องทางปกตินะคะคาดว่าน่าจะออกทางช่องทาง VIP นะคะก็เลยไม่มีใครนะคะที่ได้เก็บภาพของเธอค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเท่าที่ทราบก็คือค่ะเธอนะคะถึงเกาหลีโดยสวัสดิภาพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแอดก็มาอัปเดตข่าวสารนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า